ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ร้อยกว่าเหรียญ นะครับเท่ากับตอนนี้นะมีข่าวว่าเดี๋ยวรัฐบาลเขาจะยอมที่จะรักษาราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยให้อยู่ที่ปัจจุบันเนี่ย คือตกลงว่ามันขึ้นมาเป็น32บาทใช่ไหมแล้วเขาจะไม่ปล่อยขึ้นต่อเนี่ยจะไปกู้เงินมาเพิ่มเนี่ยตกลงมันควรไม่ควรฮะคือมันแบกไหวไหมเนี่ยคือจริงๆถ้าเรามองย้อนไปสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ร้อยกว่าเหรียญ นะครับเท่ากับตอนนี้นะแต่เราคีปได้ต่ำกว่า30บาทอ่ะผมไม่รู้เขาทำไมแฮนเดิลกันไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นเท่ากันนะใช่ไหมเราก็อยู่29บาท90 90ภาษามิตรเขายังลดไม่หมดฮะใช่คือจริงๆมันต้องอย่าไปแบบเหมือนกับคุณยึกยักอ่ะคุณเงินกับภาษีก็จะเก็บหาเงินไม่เป็นไงกลัวลดภาษีไปก็กลัวจะหาภาษีไม่ได้พอหาภาษีไม่ได้ก็ไปตั้งงบประมาณไม่ได้คือคิดสับสนหมดคือไม่ได้มองว่ามันต้องมองจุดว่าทำยังไงให้ประชาชนรอดก่อนทำยังไงไม่ให้เงินเฟ้อหนักตอนนี้มันครึ่ง4เดือนแรกมัน 4.71% แล้วนะแล้วโอ้แล้วตอนนี้ดอกเบี้ยก็จะขึ้นกันเขาเลยไม่ต้องการให้น้ำมันดีเซลแพงขึ้นอีกไงใช่คือจริงๆก็ควรจะต้องยันไว้นะครับในส่วนตัวผมที่ว่ายันไว้แต่ครั้งนี้มันต้องเหมือนที่บอกอ่ะต้องลดไอ้นี่ลดภาษีลงไปก่อนใช่ไหมสมัยก่อนเราเก็บแค่ 0.05 ครึ่งสตางค์เองแต่เขาจะทำให้กองทุนเรียกว่ากองทุนพลังงานใช่ไหมหรือกองทุนน้ำมันกองทุนพลังงานเนี่ยกองทุนน้ำมันนะกองทุนน้ำมันเนี่ยมันจะขาดทุนไปอีกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เป็นแสนมาโปก็ครับก็ผมว่าก็ต้องยันไปก่อนถ้ามุมผมนะให้ประชาชนรอดก่อนนะแล้วค่อยหาทางแก้ไขไอ้ตัวโครงสร้างเหรอฮะเรื่องไบโอดีเซลเนี่ยมันต้องเลิกไหมผมว่าจริงๆนาทีนี้เนี่ยมันไม่ควรจะต้องผสมแล้วถ้าถามผมนะเพราะว่าน้ำมันปาล์มตอนนี้ขาดแคลนอ่ะตอนนี้คุณไปเจ็ดสิบกว่าบาทแล้วใช่ไหมฮะแล้วคุณจะมาผสมทำไมแล้วคือถ้าเกิดคุณคือหลักการในการเอาน้ำมันปาล์มมาผสมเนี่ยคือเพื่อช่วยชาวสวนน้ำมันปาล์มชนวนปาล์มใช่ไหมฮะเพราะเขาจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ให้ราคาตกตอนนี้ราคามันพุ่งกระฉูดแล้วอินโดเขาห้ามส่งออกมันก็กลายเป็นช็อตเตะทั้งโลกเนี่ยตอนนี้น้ำมันปาล์มเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปผสมเลยแล้วมันจะลดลงไปได้เป็นบาทๆนะพอเขาจะไม่พอเขาจะปรับสูตรเนี่ยก็มีกลุ่มออกมาล็อบบี้แล้วบอกว่าอย่าปรับคืออย่างนี้ฮะมันจะมีกลุ่มคนที่ขายน้ำมันปาล์มเนี่ยให้กับรัฐแล้วก็ได้ประโยชน์ก็พยายามขนคนมาแต่จริงๆแล้วถ้ามองจากดีมานด์ซัพพลายและราคาตลาดโลกเนี่ยมันไม่มีทางที่จะลงเลยไม่ใช่ว่าคุณไม่ผสมแล้วราคาน้ำมันปาล์มมันจะลงใช่ไหมทิ้งแต่ว่าคนที่ขายมันได้กำไรมันได้ประโยชน์มันได้ส่วนต่างอยู่แล้วก็มันก็จะพยายามจะไม่ให้ขายจะพยายามจะไม่ให้เลิกขายก็ส่วนหลักก็ต้องไปทำความเข้าใจเขาใช่ก็ต้องความเป็นจริงนะอันนี้เอาความจริงมาคุยกันเลยไม่ได้มานั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถามผมตอนทีเนี่ยไม่จำเป็นต้องผสมเพราะว่าผสมแล้วราคาก็ไม่ตกราคาก็ยังขึ้นสูงอยู่ชาวสวนปาล์มก็ได้โอ้ตอนนี้ราคาปาล์มกระชูดอะผมว่าใช่ไหมฮะได้รายได้กันดีเพราะฉะนั้นใหญ่คิดให้มันเป็นความถูกต้องนะฮะอย่าไปต้องเข้าใจและต้องรู้รายละเอียดต้องรู้ดีมานด์ซัพพลายของแต่อันนี้ทำไมรัฐบาลถึงยังฟังคนกลุ่มนี้เพราะว่าจริงๆกลุ่มขนส่งเขาก็เรียกร้องมาตลอดว่าไม่ต้องมีการผสมแล้วแต่ทำไมรัฐบาลยังฟังกลุ่มนี้อยู่ครับก็เขาคงจะหวังเสียงพื้นเสียงทางภาคใต้เพราะตอนนี้ภาคอื่นคงไม่มีใครเอาแล้วผมคิดในประเด็นก็อาจจะพยายามคิดว่าอันนี้คือเสียงแต่จริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วชาวสวนปาล์มจริงๆถ้าสวนใหญ่เนี่ยไม่ตกไม่ได้ตกคือไม่ตกเลยไม่ใช่ไม่ตกมากเพราะว่ามันตอนนี้ราคาตลาดโลกมันขึ้นสูงอยู่แล้วคุณผสมไม่ผสมเนี่ยมันก็ราคานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยชาวสวนปาล์มก็ต้องเข้าใจว่าคุณอย่าไปห่วงว่าถ้าไม่ผสมแล้วราคามันจะลงไม่ใช่โอเคงั้นนายกต้องบริหารให้เข้าใจว่าโดยส่วนรวมเนี่ยใครเดือดร้อนเยอะกว่าใช่ใช่ก็ต้องช่วยตรงนั้นก่อนแล้วตอนนี้น้ำมันต้องคีปให้มันลงมาให้ได้มันเป็นปัญหาที่พลเอกประยุทธ์หรือเป็นปัญหาที่รัฐมนตรีพลังงานเรื่องนี้ผมว่าทั้งคู่อะครับคือเขาต้องคิดคือรัฐมนตรีพลังงานก็ต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงกับนายกเองเนี่ยผมก็ว่าข้อแกไม่ค่อยรู้เรื่องอะไปฐานโทษนะนี่ไม่ได้พูดไปว่ากันเขาต้องศึกษาเขาต้องเข้าใจแล้วต้องหาที่ปรึกษาที่ดีไม่ใช่คือแบบบางทีไปห่วงนู่นห่วงนี่ก็คือเอาง่ายๆอย่างสัมปทานมิตรเนี่ยสมมติว่าที่ประดีสัมปทานมิตรเนี่ยในมัลติเวิร์สนะบอกว่าลดภาษีสัมปทานมิตรได้ครับท่านเนี่ยท่านก็คงยอมให้ลดอะใช่ใช่มันไม่ใช่ว่าคือประเด็นคือว่าเมื่อชงขึ้นไปว่าลดไม่ได้มันก็ไม่ได้ลดใช่ก็ยิงลดได้ทำไมก่อนยังลดได้เลยอ่ะสมัยก่อนยังเก็บแค่ครึ่งสตางค์อ่ะแล้วทำไมตอนนี้จะไม่เก็บแล้วก็คืนเงินมาไอ้ 20,000 กว่าล้านอ่ะคุณโอนไปได้ไงอ่ะกองทุนอนุรักษ์พลังงานอ่ะยังไม่คืนมาเลยผมทวงกี่ทีแล้วก็ไม่ตอบทำเหนียมเงียบแล้วก็มันแบกได้ใช่ไหมเดือน2เดือนอย่างน้อยแล้วถ้าหวังว่าถ้าเกิดตอนนี้ราคาน้ำมันบางทีมันเริ่มต่ำกว่า100นะวันนี้แล้วมันต่ำกว่า100นะถ้ามีโอกาสถ้าเกิดมันคือจริงๆแล้วถามว่าในโลกเนี่ยมันมีปริมาณน้ำมันจังเยอะมากนะถ้าปั๊มออกมาเยอะเนี่ยถ้ามันก็สามารถที่จะ
ทำลดราคาลดลงได้เชื่อเลยความโชคช่วยเนี่ยความโชคดีครับอาจจะทำให้ในที่สุดเนี่ยน้ำมันในตลาดโลกมันเริ่มถูกลงใช่ใช่รัฐบาลนี้ก็จะได้รับอันนี้สองไปหวังว่ารัฐบาลใหม่ได้สองแต่ว่าผมต้องขะเนี่ยคุณพิชัยโทษทีนะครับพูดถึงประเด็นมัลติเวิร์สเนี่ยอยู่ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งหรือเปล่าครับผมเพราะว่าในมัลติเวิร์สของผมเนี่ยนะฮะบิ๊กตู่เนี่ยเขาอยู่จนครบวาระและเสียงของเขาเนี่ยเกินพอแล้วบิ๊กป้อมยังรักบิ๊กตู่อยู่แล้วเขาไม่ทิ้งกันนี่คือมัลติเวิร์สของผมนะครับซึ่งผมไม่รู้อันไหนมันครีซี่อันไหนมันแมดเนสครับผมในประเด็นผมเนี่ยถ้าบิ๊กตู่อยู่ไปยาวๆเนี่ยประเทศไทยก็อยู่ไม่ได้แต่มันก็อยู่ไปได้เรื่อยๆไงโอ้มันไม่ใช่มันมา8ปีแล้วไงคือต้องคิดอย่างนี้ครับคือต้องดูทฤษฎีกบต้มผมใช่ไหมคือผมต้มแล้วคือมันต้มแล้วทุกวันเนี้ยมันลงแบบใช่ไหมมันลงแอดแต่ไฮสปีดด้วยซ้ำเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วแล้วมีนายกที่ไม่รู้เรื่องประธานเท่านั้นนี่ไม่ได้ไปด่านะมันเป็นงั้นจริงๆแล้วคุณยังจะปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อแล้วคุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยเหรอใช่ไหมอันนี้ก็มีช้อยใหม่ความคิดใหม่ๆมีแพทองทานมีคนใหม่ๆขึ้นมาคิดว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนประเทศทิศทางมันควรเป็นยังไงอาจารย์ยังไงกับประเทศนี้ใช่ไหมฮะมันแล้วถ้าคุณยังคิดว่าจะไปเลือกคนเก่าให้คนเก่าอยู่ไปเรื่อยๆแล้วประเทศเจ๊งเนี่ยคนทั้งประเทศจะเสี่ยงกันเลยในความคิดผมนะมันพิสูจน์แล้วอ่ะ8ปีไม่ใช่ว่าโอ้คุณให้เขาโอกาสเขาเราให้โอกาสมานานเหมือนบอกมันคือบอกกับกบปรับตัวไปเรื่อยตอนนี้มันจะตายกันหมดแล้วกบปรับตัวได้ใช่มันจะหงายท้องกันหมดใช่ไหมมันจะไหวเออในประเทศผมนะก็อยากฝากก็ถ้าไปอย่างนี้มันไปไม่ได้ครับจริงๆเราก็อยากเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นทางออกเราเตรียมพร้อมเยอะเราเตรียมนโยบายต่างๆเนี่ยเรามีเยอะมากแล้วก็ทำทุกๆทางปรับประเทศคือมันเหมือนที่บอกนะฮะมันต้องเลิกคิดเรื่องเก่าๆออกหมดเลยแล้วก็ปรับใหม่แล้วอยากเห็นประเทศเป็นยังไงเหมือนกับสิงคโปร์ตอนที่แตกมาจากมาเลย์ผมคิดมาสิงคโปร์เนี่ยตอนมาขัดโอ้เป็นประเทศที่จนนะแบบโอ้ติดหนี้ติดอะไรเต็มแล้วคุณต้องมาสร้างเมนเทลิตี้ว่าประเทศจะเจริญยังไงคนต้องคิดกันยังไงแล้วก็สร้างจากคนฉลาดเนี่ยเพื่อให้ประเทศมันเจริญเราต้องคิดอย่างนั้นเหมือนกันคิดว่าถ้าเกิดนาทีนี้เราพลาดอะไรไม่ได้แล้วนะใช่ไหมผมเคยเจอรัฐมนตรีของสิงคโปร์คนหนึ่งซึ่งฉลาดเก่งมากนะฮะอิสวรันก็คนคิดนโยบายเขาก็บอกผมว่าสิงคโปร์เนี่ยพลาดเหมือนไทยไม่ได้ถ้าสิงคโปร์พลาดเหมือนไทยเนี่ยสิงคโปร์จะไม่มีประเทศอยู่เลยแล้วเขาบอกเฮ้ยประเทศไทยต้องคิดอย่างนั้นบ้างต้องหลังชนฝาแล้วตอนนี้เราหลังชนฝาแล้วนะเพราะเราเละแล้วนะถ้าคุณพลาดอะไรอีกนะคุณประเทศคุณไปไม่กลับแล้วนะจะเป็นพม่าสองนะอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นครับก็คุณพิชัยดูเหมือนว่ามีความมั่นใจในการเลือกตั้งครั้งหน้านะฮะอันนี้นี่เราคุยกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะฮะจากยุคสมัยที่คุณพิชัยเนี่ยถูกปรับทัศนคติวัดโดยจำนวนครั้งเนี่ยถือว่าเป็นนักการเมืองที่ถูกปรับทัศนคติบ่อยครั้งที่สุดถูกเลข12หนนะ12หนซึ่งยังเป็นสถิตินะฮะซึ่งยังไม่เคยมีใครทำลายได้นะเพราะฉะนั้นอย่าลืมตรงนี้นะฮะแล้ววันนี้คุณพิชัยยังอยู่กับเรานะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผม